สวัสดีครับเปิดปมสัปดาห์นี้ยังเกาะติดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วก็คืออุบัติเหตุรถยนต์ชนรถตู้บนทางด่วนยกระดับดอนเมืองโทเวเมื่อวันที่27ธันวาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนเหตุการณ์นี้นอกจากจะทำให้หลายครอบครัวสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและยังเป็นการสูญเสียบุคลากรอันมีค่าของประเทศอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังถูกกล่าวขานในวงกว้างโดยเฉพาะประเด็นของความรับผิดชอบในฐานะคู่กรณี27ธันวาคม2553เวลาเราอ่านข่าวหรือดูข่าวเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมประมาทกันอย่างนี้แต่เพิ่งมาเกิดกับครอบครัวเราอะเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความประมาทของคนขับรถอย่างเดียวเยาวชนซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันที่เกิดเหตุชนกับรถตู้บนโทเวได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยตำรวจได้แจ้ง2ข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีคืนวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วบรรยากาศที่ท่ารถตู้โดยสารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งเป็นท่ารถที่มีนักศึกษาและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆมาใช้บริการเป็นจำนวนมากมีผู้โดยสารมาใช้บริการตามปกติไม่ต่างจากทุกๆวันเมื่อผู้โดยสารเต็มคันรถตู้ก็เคลื่อนออกสู่ถนนใหญ่ขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกอย่างเป็นไปตามปกติไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายในชีวิตของผู้โดยสาร9คนเมื่อรถตู้โดยสารประจำทางที่วิ่งมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักรมาถึงบริเวณใกล้กับแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถนนวิภาวดีรังสิตก็ถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียนดชดาวแหวน8461กรุงเทพมหานครซึ่งขับตามหลังมาพุ่งชนเข้าบริเวณท้ายรถด้านซ้ายทำให้รถตู้เสียหลักไปกระแทกกับขอบกั้นทางด่วนดอนเมืองโทเวผู้โดยสารกระเด็นออกจากรถเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที8คนแรงเหวี่ยงจากการชนขอบกั้นทางด่วนทำให้ผู้โดยสาร2คนกระเด็นออกมาจากรถตู้ตกลงมาเสียชีวิตด้านล่างบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าด้านหน้าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่รอบบริเวณจุดเกิดเหตุอีก7คนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิภาวดีขณะที่สภาพของรถยนต์ที่ชนรถตู้เสียหายอย่างหนักคนขับรถซึ่งเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวิภาวดีเช่นกันตำรวจได้นำกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุมาตรวจสอบพบว่ากล้องบันทึกภาพขณะเกิดเหตุได้เพียงสั้นๆเท่านั้นคือช่วงที่รถเก๋ง Honda Civic วิ่งตามหลังรถตู้ก่อนจะเสียหลักไปชนรถตู้จากจุดที่รถทั้งสองคันปะทะกันมาถึงจุดเกิดเหตุระยะประมาณ70เมตรก่อนที่รถตู้จะเสียหลักออกไปทางด้านซ้ายชนขอบกั้นทางด่วนโทเวซึ่งเป็นจุดที่กล้องไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้จากรูปนี้ก็รถเก๋งอยู่ด้านหลังนะครับเวลาประมาณ 21:33-48 นะครับรถเก๋งอยู่ด้านหลังแล้วรถตู้เนี่ยคือเสียหลักแล้วเสียหลักคือสุดเฟรมแล้วนะสุดภาพเราแล้วนะครับลูกก็มารถตู้คันนี้ก็จะมาชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ด้านทางลงตรงนี้มันก็แปลว่าต้องมีแรงกระแทกกันรุนแรงนี่ครับไอ้ตัวนี้มันถึงขาดไปจากตัวโน้นได้ไอ้ตัวโน้นเนี่ยมันเคยวางอยู่วันนี้ลูกหมานี่มันเคยอยู่วันนี้นะฮะลูกหมาล่างยังอยู่ลูกหมาบนยังอยู่ปีกนกยังอยู่ไอ้ตัวโน้นเนี่ยมันด้วนและตัวนี้มันด้วนใช่ไหมฮะแสดงว่าต้องโดนอันนี้หนักมากเลยรอยตรงนี้แตกใช่ไหมฮะกระทะแม็กเนี่ยกระทะแม็กหรือเหล็กก็ไม่รู้อันนี้นะฮะเหล็กมั้งอันนี้นะครับชนตุ้มเข้าไปนั้นแตกแสดงว่าแรงกระแทกตัวนี้หนักราคา
มีเส้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเส้นพวกนี้เนี่ยบอกมาว่าหลังคาเนี่ยไถไปกับพื้นก็เป็นพื้นซีเมนต์แน่นอนนะไถไปในแนวอย่างนี้ก็มีเฉียงๆอย่างนี้ก็มีเอาทางด้านนู้นไปก่อนเอาทางด้านนี้ตามหลังมาเพราะนี่มีรอยแตกนะฮะแถวๆนี้แถวข้างหลังนี่บอกอีกทั้งการว่ามีแรงมีการถูกับซีเมนต์แน่ข้างๆนี้ต้องลงมาหาพื้นนะฮะแล้วก็ถูกับซีเมนต์นะครับเพราะว่ามีรอยแบบนี้ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้ง8คนคือนายศาสตราเช้าเที่ยงนักวิทยาศาสตร์ประจำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นายพิญโยจินันทุยาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายปรัชญาคันธานักศึกษาปีที่3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายอุกฤษรัตนโฉมศรีเจ้าหน้าที่สวทช.และนักวิจัยไบโอเทคนางสาวสุดาวดีนิลวรรณนักศึกษาปีที่3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายเกียรติมันรอดอารีศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและนางสาวตรองสุธนกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดต้องเดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่กรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นเส้นทางที่พวกเขาต้องใช้เป็นประจำคดีนี้มีผู้บาดเจ็บและตายหลายๆผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ก็จะเจ็บมากนะครับบางท่านก็ยังอยู่ในฐานะที่เรียกว่ายังให้รายละเอียดยังสอบปากคำไม่ได้นะครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้เดินทางไปสอบสวนเด็กเมื่อเช้านี้นะครับท่านพิทักษ์ก็ไปสอบสวนแล้วได้อยู่3ท่านที่พอจะให้การได้แต่ก็ยังให้การในสถานที่เหมือนกับว่าบางท่านก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เราสอบตามประเด็นที่เขาเห็นจริงๆนะครับเห็นแค่ไหนตอบไปแค่นั้นหลังเกิดเหตุภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นหญิงสาวผู้ขับรถยนต์ถูกเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้รถยนต์คันเกิดเหตุมีท่าทางคล้ายกำลังใช้โทรศัพท์มือถือนอกจากนั้นยังมีการถกเถียงข้อมูลเรื่องอายุและชื่อของหญิงสาวผู้ขับรถที่ไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดกระแสในสังคมออนไลน์มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันสืบค้นประวัติของเธอและครอบครัวไม่นานก็มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้ขับรถยนต์เป็นเยาวชนอายุ17ปีข้อความส่งผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งมีผู้นำมาอ้างว่าเป็นการสนทนาตอบโต้ของเยาวชนที่ขับรถยนต์กับเพื่อนของเธอหลังเกิดอุบัติเหตุถูกนำมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทั้งภาพและข้อความสนทนาผ่านทางทวิตเตอร์อาจเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นหลังมีการนำมาเปรียบเทียบกับภาพบางส่วนที่ยังไม่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้โดยมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องเวลาที่ระบุอยู่บนภาพว่าแตกต่างกันคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อตำรวจไม่แจ้งข้อกล่าวหากับเยาวชนอายุ17ปีแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามเช้ามืดวันที่30ธันวาคม2553ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนโทเวได้เพิ่มเป็น9คนเมื่อนางสาวจันจิราซิมกระโทกนักศึกษาปี4คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลวิภาวดีเสียชีวิตเพราะสมองบวมและมีเลือดออกในสมองในวันเดียวกันการสอบสวนด้านคดีเริ่มมีความคืบหน้าเมื่อตำรวจออกหมายเรียกเยาวชนอายุ17ปีมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มกราคม2554ที่สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดีพร้อมกับประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสกัดกั้นการเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าตำรวจไม่มีความกดดันในการทำคดีนี้ถึงแม้คู่กรณีจะมีนามสกุลที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางและจะแจ้ง2ข้อกล่าวหาคือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นอกจากนั้นยังตรวจสอบพบว่าเยาวชนอายุ17ปีไม่ใช่เจ้าของรถ
พนักงานสอบสวนไม่มีแรงกดดันใดๆครับทำสำนวนนี้ให้รวดเร็วต่อเนื่องเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีนะครับเป็นอย่างดีครับทางฝ่ายรถเก๋งก็ยังเป็นเยาวชนเป็นเด็กเยาวชนอยู่นะครับในเรื่องของการค่าเสียหายนะครับถ้าหากว่ามีการเข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแล้วพนักงานสอบสวนก็จะเปิดโต๊ะให้มีการเจรจาในเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายกันถ้าหากว่าตกลงกันชั้นพนักงานสอบสวนได้ก็ตกลงกันนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายยกความเสียหายจะทำความไปฟ้องร้องทางแพ่งกันต่อไปในอีกส่วนหนึ่งก็คือความกังวลที่ว่าจะหนีไปต่างประเทศก็ยังมีการติดต่อกันอยู่นะครับที่จะเข้ามอบตัวแล้วก็ผมก็คงจะทำหนังสือไปประสานกับทางสตม.ในวันนี้ด้วยนะครับกรณีที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้สตม.แจ้งให้ทราบนะครับก็ทำครบครับดังนั้นคดีนี้สังคมไม่ต้องหวาดระแวงครับที่พนักงานสอบสวนจะไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายผมยืนยันครับว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาควันที่5มกราคมที่ผ่านมาเยาวชนอายุ17ปีที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเฉี่ยวชนรถตู้บนโทเวได้เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบ2ข้อกล่าวหาโดยมีพนักงานสอบสวนอัยการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ตัวแทนสภาทนายความและบุคคลที่เยาวชนใกล้ชิดร่วมสอบปากคำนอกจากนี้พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหากับเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียนดชดาวแหวน8461กรุงเทพมหานครที่ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นำรถไปขับในที่สาธารณะซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดพนักงานสอบสวนก็สอบไปอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สุดมีผมเองคอยควบคุมกับดูแลอยู่คดีนี้ที่เราตัดสินใจแจ้งข้อหาฝ่ายเดียวนะครับก็เพราะว่ามันมีความชัดเจนชัดเจนอย่างที่ว่าก็คือนอกจากจะมีวงจรปิดนะครับบนโทเวแล้วเนี่ยครับประโยชน์ของวงจรปิดมันก็จะเป็นหูเป็นตาไม่ว่าจะเรื่องอาชญากรรมไม่ว่าจะเรื่องของอุบัติเหตุแม้กระทั่งฝ่าไฟแดงนะครับความชัดเจนถึงขนาดเห็นได้ทะเบียนนี่วงจรปิดนั่นคือพยานหลักฐานที่เป็นกลางนอกจากนั้นก็มีประจักษ์พยานประจักษ์พยานคำว่าประจักษ์พยานก็คือคนที่ได้ดูได้รู้ได้เห็นในเหตุการณ์โดยตรงไม่ใช่ใครมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือผู้ที่รอดชีวิตในรถตู้นะครับซึ่งก็ต้องสอบทั้งหมดนอกจากนั้นก็มีพยานคนอื่นซึ่งผมขอไม่ขอเปิดเผยก่อนนะครับซึ่งเป็นคนกลางเหมือนกันขับรถตามมาและเห็นเหตุการณ์เราก็ได้สอบปากคำดังนั้นคดีนี้มีความชัดเจนนะครับพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมหลักฐานเบื้องต้นและพิจารณาที่แจ้งข้อหาฝ่ายเดียวผมเชื่อว่ากระแสความสนใจของสังคมแล้วก็การติดตามอย่างหนาแน่นของสื่อจะเป็นพลังที่ทำให้การดำเนินคดีนี้ดำเนินไปได้อย่างยุติธรรมแล้วการทำงานของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะมีส่วนช่วยครับเราเชื่อว่าน่าจะดีหลังทราบข้อกล่าวหาเยาวชนหญิงถูกส่งตัวไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2534ข่าวรอข้างล่างนะครับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติได้สอบปากคำสืบเสาะและพินิจในเรื่องประวัติอายุความประพฤติการอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุแห่งการกระทำผิดจากนั้นจึงจัดทำรายงานประมวลข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อศาลเยาวชนในการนำเสนอวิธีลงโทษหรือวิธีการที่ใช้ต่อเยาวชนโดยจะต้องแจ้งแล้วเสร็จภายใน30วันหรือไม่เกิน90วันทางท่านหัวหน้าฝ่ายคดีก็ได้แจกสำนวนให้แล้วแล้วก็พนักงานคุ้มพืชกำลังสอบปากคำเยาวชนอยู่นะคะในเกี่ยวกับในส่วนของสถานพินิจเราก็จะสอบปากคำตั้งแต่ประวัติครอบครัวนะคะประวัติการศึกษาความประพฤตินะคะสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมแล้วก็พฤติการคดีค่ะ
ในส่วนของคดีนั้นก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการแล้วเมื่อเราจะต้องมีให้พบนักจิตวิทยาด้วยแล้วก็มีออกไปสืบสอบข้อเท็จจริงเราไม่ใช่สอบแต่เฉพาะเยาวชนเท่านั้นเราต้องสอบผู้ปกครองเขาด้วยแล้วก็สอบฝ่ายผู้เสียหายด้วยหรือถ้าเกิดในกรณีของเรานี้จะมีผู้เสียหายซึ่งเสียชีวิตเราก็จะต้องสอบคือญาติของผู้เสียหายเพื่อเราจะได้ทราบถึงการบรรเทาความเสียหายที่ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการไปสำหรับกรณีนี้ผู้ปกครองได้พาเยาวชนหญิงมามอบตัวซึ่งตามกฎหมายสถานพินิจไม่มีอำนาจในการควบคุมตัวและไม่ต้องพิจารณาเรื่องการประกันตัวสามารถปล่อยตัวได้ทันทีน้ำตาของผู้สูญเสียสร้างความสะเทือนใจให้กับทุกคนที่พบเห็นแม้ว่าผู้ตายจะไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับทีมงานเปิดปมได้พบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้จากประวัติของผู้เสียชีวิตทั้ง9คนทำให้เราได้รู้ว่าพวกเขาเป็นความหวังเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและยังเป็นบุคลากรอันมีค่าของประเทศดังนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจึงสร้างความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้ขณะที่เยาวชนคู่กรณีก็ได้รับบทเรียนราคาแพงเช่นกันบรรยากาศที่สำนักงานนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าไม่มีใครคาดคิดว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักจะจากไปอย่างกระทันหันเช่นนี้ตกใจผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นอะไรด้วยซ้ำนะเขาช็อกมากเขารักพี่คนนี้มากคือพี่คนนี้แบบเขาตั้งใจเรียนไม่เคยแบบทำความเดือดร้อนอะไรให้เลยแบบเขาเป็นและอย่างเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดพูดเรียบร้อยตำรวจเขาบอกผมอยู่ที่นี่สอนอวิภาวดีรังสิตแล้วก็เลยบอกว่าเป็นแม่ฮะแล้วคุณตำรวจมีอะไรระบอกฉันเถอะเขาเงียบไปประเดี๋ยวเงียบไปประเดี๋ยวเขาก็บอกว่าคุณสัตตาตายแล้วอ๋อไอ้ลูกจะเป็นด็อกเตอร์หลุดปากออกไปเลยอ่ะทำไมตายล่ะก็เลยพูดแค่นี้แหละแม่ก็เลยวางหูแม่ก็เลยโทรศัพท์ไปให้หลานอีกคนน่ะที่อยู่ศิลปากรที่ไปรับศพอ่ะไปดูชื่อจริงหรือเปล่าก็ว่าอยู่ที่กรุงเทพไปดูแม่เขาเรียกย่าย่าจริงด้วยหนูไปแบกเจอหน้าพี่เป็ดจริงด้วยผู้เสียชีวิตทั้ง9คนจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถตู้โดยสารบนโทเวเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วทั้งหมดถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศสามคนเป็นนักวิจัยที่มีประวัติการศึกษาดีและกำลังเติบโตในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นนายศาสตราเช้าเที่ยงหรือด็อกเตอร์เป็ดนักวิจัยประจำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นายอุกฤษรัตนโฉมนักวิจัยไบโอเทคหรือนายเกียรติมันรอดอารีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่นายพินโยจินันทุยาหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก4คนเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วและกำลังศึกษาอยู่ในปีท้ายๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนางสาวตรองสุทธนกิจนายปรัชญาคันธานางสาวสุดาวดีนิลวรรณหรือนางสาวจันจิราจิมกระโชกส่วนนางสาวณฤมลปิตาธานังคนขับรถตู้ก็ถือเป็นกำลังหลักของครอบครัวทีมงานเปิดปมได้พบกับครอบครัวของนายศาสตราเช้าเที่ยงนักวิจัยอนาคตไกลของสวทช.ที่วัดนัมมัธาปัทวะลันทารามอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีญาติได้จัดงานศพขึ้นที่วัดแห่งนี้โดยมีผู้คนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากรวมทั้งอดีตครูที่เคยสอนนายศาสตราเมื่อครั้งศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีและเป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้ผู้ตายไปศึกษาต่อต่างประเทศ
มันทดแทนไม่ได้แล้วก็พูดอย่างนึงนะคะว่าก็สงสารน้องที่เกิดอุบัติเหตุคู่ด้วยทุกคนด้วยนะคะรู้สึกเสียใจแทนทุกๆคนเพราะว่าทุกคนสูญเสียหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายนี้มันชดเชยกันไม่ได้เลยและโดยเฉพาะประเทศชาติโดยเฉพาะทางกพ.เองหรือสวทช.เองนายศาสตราศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล4วัดมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ก่อนเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจนจบมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นจึงศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้ในเวลาต่อมาพอกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วอาชีพการทำงานเป็นยังไงบ้างเขาเล่าให้แม่ฟังเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่ค่อยเล่ามากเขาเป็นคนพูดน้อยพี่มีพี่ทำงานเขาเล่าเขาบอกทำงานดีมากไปวิจัยที่นู่นที่นี่ไปข่าวพระวิญญาณวิหารจ้ะไปกับกลุ่มทหารเขาเล่าว่าน้องคนนี้ดีมากเขาแม่น้ำตาไหลเลยเขาบอกน้องคนนี้ดีมากเสียดายแม่ก็เสียดายนะอะไรมาเทียบเท่าที่แม่มีลูกคนเดียวแม่ก็เลี้ยงของแม่มาในศาสตราได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อปี2538ไปศึกษาต่อที่สาขาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกจากนั้นเขาจึงกลับมาทำงานในตำแหน่งนักวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแล้วก็ขับไปแล้วกับเขาเชิญชวนแม่ไปนี่คือความภาคภูมิใจของทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะนางทวินเช้าเที่ยงผู้เป็นแม่แต่วันนี้เหลือเพียงรูปถ่ายวัยเยาว์ไว้ให้คิดถึงแม่ภูมิใจมากที่แม่มีลูกอย่างนี้แม่ดีใจแล้วก็เห็นลูกแล้วตั้งกระทะจดถั่วแม่สมลูกไม่มากเหมือนด็อกเตอร์เนฟเลยแม่ดีใจมากแล้วที่เป็นไปเนี่ยมันเสียดายบอกไม่ถูกเพราะว่าเราไม่อยากได้เราอยากได้ลูกคืนแล้วตอนนี้ยิ่งอยู่นานๆเข้าแต่งตรงแต่งตัวแล้วลักษณะมันไม่เหมือนเด็กอ่ะมันก็เริ่มจะเป็น32แม่ก็ดีใจมันหนุนภูมิฐานขึ้นเยอะอ่ะโต๊ะทำงานของนายศาสตราที่สวทช.ในวันนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้เจ้าของจะจากไปแล้วครับครับใช่ครับทุกวันตลอด5ปีที่ทำงานที่สวทช.นายศาสตราจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับโรคมาลาเรียและหาทางแก้ปัญหาอาการดื้อยาของผู้ป่วยในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็มีโจทย์สำคัญหลายอย่างรวมทั้งกลไกการดื้อยาซึ่งตอนนี้ณขณะนี้ก่อนที่เขาจะไปเราก็ได้ผลงานบางอย่างที่สามารถตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากแต่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเขียนซึ่งก็เสียดายอยู่ว่าเขาไม่ได้สามารถจะเป็นผู้เขียนชิ้นงานหลายๆชิ้นที่เขาทำได้ถ้าพูดถึงศักยภาพของเขาแล้วนี่คือไกลมากถ้าสมมติเขาอยู่เนี่ยคือก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะทำงานได้อีกมากขนาดไหนเขาก็ยังเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะอย่างงานของเขาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็จะสามารถไปจดสิทธิบัตรได้แล้วเราก็จะต้องถือว่าเป็นหนึ่งไม่ใช่ในประเทศไทยหนึ่งในโลกนะครับที่จะสามารถตรวจสอบว่าเชื้อจะดื้อยาหรือไม่ถ้าเผื่อเราพัฒนายาใหม่ๆขึ้นมาที่แลบเนี่ยเราทำยาใหม่ๆสังเคราะห์ยาใหม่ๆแล้วมาทดสอบซึ่งเมื่อก่อนทดสอบได้ยากตอนนี้ก็จะทดสอบได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถไปจดสิทธิบัตรได้เพราะว่าต่อจากนี้ถ้าใครในโลกอยากจะมาใช้วิธีนี้ก็จะต้องมาใช้สิทธิบัตรของเรานี่ยังไม่ได้จดเลยนะกำลังเริ่มจะทำเพราะว่างานมันยังไม่เสร็จดีนอกจากนายศาสตราแล้วสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติยังสูญเสียบุคลากรสำคัญอีก2คนคือนายอุกฤษรัตนโฉมและนายเกียรติมันรอดอารี
ทั้ง3คนนี้นะครับก็มีประวัติการทำงานที่ดีถ้าถามว่าเราสูญเสียไปเท่าไหร่นี่นะครับก็ลองนึกภาพดูว่าเมื่อ10ปีที่แล้วดร.ศาสตราได้รับทุนไปเรียนไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จบแล้วเข้ามาทำงานอยู่3ปีนะครับแล้วก็มาเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่ายากที่จะหาคนมาทดแทนทันทีกว่าจะสร้างคนมาได้นี่ต้องใช้เวลาเป็น10ปีส่วนน้องคนที่3นี่นะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับได้รับทุนเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปเรียนต่อในต่างประเทศเพื่อจะมาทำงานที่นาโนเทคนะครับได้รับทุนรัฐบาลที่จะไปเรียนโทกับเอกนะครับฉะนั้นเกียรติมังเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่กับแลบของดร.อดิศรเรื่องนาโนเทคนะครับนาโนอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมงานของดร.อดิศรครับขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สูญเสียบุคลากรไปจากอุบัติเหตุครั้งนี้เราจะมีการลงทะเบียนด้านหน้างานค่ะนั่นคือนายพิญโยจินันทุยาอาจารย์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองอาจารย์พิญโยท่านเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยธรรมศาสตร์มาประมาณ5ปีนะครับที่ผ่านมาก็ท่านมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนของคณะทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะการสอนทางด้านปริญญาโทนะที่ท่านได้ริเริ่มในใหม่ๆไปเยอะเพราะนั้นผมคิดว่าการสูญเสียอาจารย์พิญโยครั้งนี้เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะเป็นมีผลกระทบอย่างสูงมากต่อทั้งบุคลากรอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนที่รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างไม่อยากเชื่อนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วสุดท้ายก็เราก็ต้องยอมรับแล้วสุดท้ายเราก็พยายามช่วยเหลือทางครอบครัวเขาพอสมควรนะครับในเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต่างๆในงานศพนะครับประสานกำลังอะไรเรื่องต่างๆนะครับซึ่งผมว่าการขาดดันโยนเนี่ยเป็นเรื่องสูญเสียครั้งใหญ่ของคณะนายพิญโยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนครสวรรค์ก่อนจะได้ทุนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจนจบปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมขณะนี้กำลังเตรียมขอทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษขณะเดียวกันในคณะท่านจะเป็นอาจารย์ที่ได้ร่วมมีความคิดเห็นก้าวหน้าที่เริ่มใหม่ๆอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในการในระดับคณะหรือแม้แต่การตั้งคำถามในหลายๆอย่างนะครับให้กับบุคลากรในคณะได้ตอบกันนะตามที่ประชุมตามต่างๆซึ่งผมคิดว่าท่านมีมุมมองต่างที่ก้าวหน้าและผมคิดว่าการที่สูญเสียอาจารย์ไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเหมือนกันนะครับท่านมีแผนการหลายอย่างในอนาคตเอาไว้นะซึ่งท่านก็มีแผนจะเดินทางไปศึกษาปริญญาเอกนะที่อังกฤษในปีหน้าการจากไปของนายพิญโยทำให้บรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างเงียบเหงาเกิดเหตุเนี่ยคืนสุดท้ายเนี่ยผมกับอาจารย์เนี่ยนั่งคุยกันอยู่เลยที่ชั้นวานะครับคุยกันอยู่ประมาณสักทุ่มสองทุ่มคุยถึงอนาคตของกลุ่มคอมพิวเตอร์อนาคตของรายวิชาต่างๆเราจะจัดระเบียบโครงสร้างวิชายังไงเรื่องของงานวิจัยต่างๆครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับตำบลบ่อแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นบ้านของนายพิญโยในวันนี้เต็มไปด้วยความเงียบเหงาเมื่อสมาชิกในครอบครัวจากไปหลังนี้เป็นฝีมือการออกแบบของนายพิญโยเพื่อให้พ่อแม่ได้อาศัยในบ้านปลายคือเคยไปบ้านคุณปู่ก็ไปเห็นบ้านเดิมหลังโบราณโบราณในที่มีเสาเยอะๆนี่นะครับคุณปู่ก็บ่นฟังว่าโอ้โหเวลาจัดงานทำบุญแต่ละครั้งนี่เสาเกะกะไปหมดเลยมองไม่เห็นพระมองไม่เห็นอะไรเนี่ยนะฮะคนแทบจะเดินชนเสาอาจารย์พิญโยก็เลยได้แนวคิดอันนี้จากคุณปู่นะครับมาสร้างบ้านหลังที่ตัวเองเพื่อให้คุณพ่อเนี่ยถูกใจคุณปู่ครับ
ครัวของนายพินโยคาดหวังว่าลูกชายจะได้รับความเป็นธรรมและต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งทีมนักกฎหมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหายทุกคนทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญาของประเทศไทยและทนายความจากศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก3คนในเบื้องต้นเนี่ยเราเห็นนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นคนที่คอยประสานงานแล้วก็รับดำเนินคดีให้ทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญานะครับส่วนในเรื่องของการดำเนินคดีต่อไปอย่างไรเนี่ยนะครับทางคณะทำงานเราก็จะประชุมปรึกษาหารือนะครับแล้วก็จะดำเนินการต่อไปนะครับนอกจากนั้นยังมีนิติกรจากสำนักนิติการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก2คนช่วยดูแลคดีโดยที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บไม่ต้องจ้างทนายความเองหากพบว่าคู่กรณีมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็จะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดแม้จะเป็นผู้เยาว์ก็ตามทนายความเนี่ยนะครับสามารถใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับดำเนินการแทนผู้เสียหายได้คือการขอเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญานะครับก็คืออัยการเนี่ยเขาฟ้องนะครับสมมติอัยการเขาฟ้องไปเนี่ยนะครับทนายความเนี่ยนะครับโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายก็สามารถขอเป็นโจทย์ร่วมได้การขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมเนี่ยคือเข้าไปเป็นคู่ความในคดีอาญานะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่ความเสนอพยานหลักฐานนะครับแล้วก็คอยติดตามคดีได้จนถึงที่สุดนะครับนั่นคือส่วนของคดีอาญาซึ่งทางทีมทนายความและทีมกฎหมายของเราเนี่ยก็จะดำเนินการพิจารณานะครับในรายละเอียดต่อไปส่วนในเรื่องของคดีแพ่งนะครับคดีแพ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคดีแพ่งเนี่ยก็คือการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับแล้วก็เยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของคดีแพ่งในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามีการตั้งทนายความขึ้นมานะครับโดยผู้เสียหายมอบอำนาจมาที่ทนายความของเราเนี่ยนะครับทนายความเราก็จะดำเนินการนะครับพิจารณาช่องทางต่างๆในการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับในคดีแพ่งให้เต็มที่ขณะนี้คู่กรณีซึ่งเป็นเยาวชนอายุ17ปีได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วถอยหลังนิดนะครับระวังชนกันนะครับกรณีนี้ตำรวจสามารถแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา231มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ตามมาตรา75หากเป็นเยาวชนอายุ15ถึง18ปีจะเป็นดุลพินิจของศาลที่อาจจะพิจารณาลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งหรืออาจจะพิจารณาตามมาตรา74คือไม่ลงโทษแต่อาจดำเนินการตักเตือนแทนส่วนผู้ปกครองก็อาจถูกดำเนินคดีหากพบว่าสนับสนุนให้เยาวชนขับรถบนท้องถนนจนเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตในแง่ความรับผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนพุทธศักราช2546ที่ระบุว่าพ่อแม่ที่ไม่นำพาปล่อยปละละเลยให้บุตรไปกระทำผิดมีโทษจำคุก3เดือนส่วนทางแพ่งก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา430โดยพ่อแม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดของบุตรผู้เยาว์รวมทั้งค่าสินใหม่ทดแทนค่าปลงศพค่าขาดไร้อุปการะค่าขาดประกอบการงานค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายในอนาคตจากการเจ็บป่วยทั้งกายและใจพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาลติดปัญหาก็คือเราจะบ้านค้ำเอาซีเกตค้ำและชีวิตพวกเราแตกอย่างแท็กซี่เนี่ยความรู้น้อยๆอย่างเงี้ยจะไปเอาซีเกตที่ไหนคนในกลุ่มแท็กซี่มันมีหลากหลายแต่โอกาสที่เราจะคัดให้ดีได้มันมีครับมีวิธีการญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้ไม่มั่นใจการทำคดีของเจ้าหน้าที่เหตุล่าช้าหลังผ่านมา2สัปดาห์เต็มขณะเจ้าของรถซีวิกเตรียมฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อครอบครัวเยาวชน17ปีผู้ต้องหาคดีนี้
ระดมกำลังทั้งทางบกและอากาศค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานหลังหายไปในเขาใหญ่กว่า10วันที่นี่ทีวีไทยคืนนี้4ทุ่มอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนนะครับหลายคดีเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงตามกฎหมายแต่ว่าสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียค่าเสียหายที่ได้รับอาจจะไม่สามารถชดเชยสิ่งที่เสียไปได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อ7ปีก่อนขณะที่นางสาวนิติตาคงทรงหรือแอนนิต้านักร้องวัยรุ่นอายุ20ปีเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3คนที่ถูกเธอขับรถชนเมื่อวันที่5เมษายนปี2547นางประธานพรบุญปิตานนท์ถูกรถชนขณะกำลังอุ้มลูกสาวอายุขวบกับอีก2เดือนข้ามถนนพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อนางสาวไทยรัตน์จันทร์สิริทำให้ทั้งหมดได้รับบาดเจ็บนางประธานพรเสียชีวิตในอีก2สัปดาห์ต่อมาส่วนเพื่อนขาซ้ายหักและสมองได้รับผลกระทบกระเทือนในเวลานั้นแอนนิต้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็นทั้งในเรื่องที่เธอไม่มีใบขับขี่ใช้เวลานานถึง2สัปดาห์กว่าจะไปเยี่ยมคู่กรณีและกระแสข่าวที่จะให้ผู้ได้รับบาดเจ็บย้ายโรงพยาบาลสภาพจิตใจของแอนเองนะคะแล้วก็จากทุกๆอย่างค่ะแอนความที่เป็นเด็กอะแล้วก็เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับแอนนะแอนรู้สึกเสียใจอะแล้วก็มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแอนก็เลยทุกคนก็รู้ว่าแอนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมามันเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เขาก็คงไม่อยากเกิดเหตุการณ์นี้แอนก็อยากขอโทษเขาจริงแอนนิต้าตกเป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2548จำคุก1ปี6เดือนปรับ 10,000 บาทแต่เนื่องจากจำเลยมีพฤติกรรมสำนึกผิดและทำประโยชน์เพื่อสังคมโทษจำคุกสมควรรอการลงโทษไว้2ปีส่วนคดีแพ่งเธอยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย 800,000 บาททีมงานเปิดปมได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายดนัยบุญปิตานนท์เมื่อวันที่4มกราคมปี2554เพื่อสอบถามความเป็นไปในปัจจุบันเราพบว่าถึงวันนี้เขายังทำใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้แม้จะผ่านมาถึง7ปีแล้วก็ตามนายดนัยบอกเพียงว่าขณะนี้ลูกสาวอยู่ต่างประเทศส่วนเพื่อนภรรยาที่ได้รับบาดเจ็บย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเนื่องจากสภาพสมองและร่างกายไม่สามารถทำงานได้วันที่4กรกฎาคมปี2550เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นที่คู่กรณีซึ่งเป็นทายาทของนักธุรกิจมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้นายกันพิทักษ์ปัจฉิมสวัสดิ์อยู่ในอาการอย่างที่เห็นหลังใช้ก้อนหินทำร้ายนายสถาพรอรุณสิริพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศสาย513แล้วขับรถยนต์พุ่งชนผู้โดยสารที่อยู่บนทางเท้าหลังเกิดเหตุรถโดยสารขับปาดหน้ารถของนายกันพิทักษ์ให้หยุดบริเวณหน้าป้อมตำรวจจราจรเหตุการณ์นี้ทำให้นางสายชนหลวงแสงพนักงานเก็บเงินรถโดยสารปรับอากาศเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าใจเอเองก็เข้าใจว่าการสูญเสียผู้นำของครอบครัวเป็นยังไงคุณแม่ก็เองและลูกสาวเองก็เข้าใจนะคะตรงนั้นแล้วก็
ไม่ทราบเมื่อวานนี้ก็ให้ถึงให้ไปร่วมในพิธีแต่ที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะที่มันมีอยู่รายเดียวที่อยู่ตรงกลางก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าทางครอบครัวเราไม่เหลือแรงเลยแล้วก็ไปตั้งแต่วันรู้สึกจะไปตั้งแต่วันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยจำไม่ได้นะคะคือไปแล้วเจอแล้วได้พูดกับคุณมาโนดอะค่ะได้คุยกับคุณมาโนดแล้วค่ะเราผิดอยู่แล้วนะฮะเราทราบเราผิดอยู่แล้วอยากให้ย้ำอีกทีเนี่ยครับที่บอกถึงครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเช่นกันนี้นะครับอย่างเช่นครอบครัวที่จะขอแสดงความเสียใจผมและคุณสามีเสียใจอย่างมากนะฮะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นผมเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่ทุกคนนะฮะหรือลูกทุกคนของผู้เสียหายนะครับผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างเท่าที่ทำได้ครับพิทักษ์ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายศาลจังหวัดพระโขนงพิพากษาเมื่อวันที่30มกราคมปี2552ว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องให้จำคุก15ปีฐานเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยพยายามฆ่าและฐานทำร้ายร่างกายจำคุก2เดือนแต่คำให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์เห็นควรลดโทษเหลือจำคุกทั้งสิ้น10ปี1เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นางทองคำหลวงแสงมารดาของผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ทีมงานเปิดปมได้พบกับนางสาวสุชีราอินสุวรรณลูกสาวของนางสายชนหลวงแสงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อนทุกวันนี้นางสาวสุชีราทำงานเป็นพนักงานธุรการที่เขตการเดินรถที่3อู่ฟาร์มจระเข้เธอบอกว่าหลังจากแม่เสียชีวิตขสมก.ซึ่งเป็นต้นสังกัดได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ชีวิตที่ไม่มีแม่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนั้นมันก็แย่อะค่ะมันทำใจไม่ได้ที่ทุกอย่างมันเหมือนกับเหมือนกับว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วมันก็อยากไม่อยากหายใจต่อไปแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่จะทำไมแล้วอะค่ะแต่ก็ยังยายก็คือมันก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไปอะค่ะคือถ้าถามมีความทุกข์สาหัสไหมเนี่ยก็มีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนเราสูญเสียเสาหลักไปคนนึงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือแม่เขาทำงานคนเดียวนะครับแล้วก็เลี้ยงทั้งลูกด้วยแล้วก็ เลี้ยงหลานอีก2คนแล้วก็ยายอีก1คนนะครับอยู่ๆเนี่ยก็มาเสียชีวิตเลยเนี่ยนะครับโดยที่เสียเสาหลักไปเนี่ยก็เป็นของธรรมดานะครับว่าก็ต้องความรู้สึกก็ต้องสูญเสียไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับองค์การเล็งเห็นว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาทางสังคมก็ได้นะครับองค์การจึงช่วยเหลือในการที่รับบุตรเข้ามาเป็นพนักงานขององค์การต่อจากแทนจากคุณแม่ที่เสียชีวิตไปทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะเพิ่มความเข้มงวดล้อมคอกไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถตู้บนโทเวย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันหลังเกิดเหตุเพียงวันเดียวผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และรถร่วมบริการได้ร่วมลงนามประกาศเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ6มาตรการเพื่อให้การบริการรถตู้โดยสารเอกชนที่มีสถานีรับส่งผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเป็นระเบียบและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็จะให้คนขับนะคะช่วยดูว่าน้องเขารัดเข็มขัดรับเซฟตี้ให้ไหมนะคะพอรัดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะออกรถได้แต่ถ้าก็ยังไม่นั่นหรอกเราก็ทางมหาลัยก็ขออย่าเพิ่งออกต้องให้เรียบร้อยก่อน
คาดเข็มขัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้งนะคะของเซฟตี้ฮะต้องให้ลูกค้าหรือผู้โดยสารเนี่ยคาดเข็มขัดคาดเบลทุกที่นั่งครับไม่งั้นเราจะไม่ออกรถครับดูแลละเอียดขนาดไหนครับพี่ก็เช็คทุกที่นั่งครับนะพี่คิดว่ามาตรการนี้ได้ผลก็ผมว่าน่าจะได้ผลดีนะคิดว่าบางทีการที่มีเข็มขัดก็มีส่วนช่วยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ารถตู้เก่าไปไงครับความปลอดภัยมันก็จะน่าตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับบางทีถ้าเกิดมีการตรวจสอบตลอดก็น่าจะดีกว่าเงี้ยครับแต่ว่าเรามีความจำเป็นก็เกรงว่ากลัวก็กลัวนะแต่ว่าก็จำเป็นแล้วมันก็เป็นห่วงแต่คือมันก็จำเป็นมากครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มารถตู้บางทีก็จะมาช้ามาสายอะไรเงี้ยบางทีความจำเป็นก็มันก็บังคับให้เราต้องใช้อะไรเงี้ยครับฉะนั้นมันก็เหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้สองคนนะคะเดี๋ยวช่วยรับเซฟตี้เบลให้ด้วยนะคะทำด้วยนะคะหนึ่งสามห้าศูนย์นะจ๊ะในวันนี้บริเวณท่ารถตู้โดยสารหน้าสวทช.ที่ให้บริการในเส้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นสายเดียวกับรถตู้คันที่เกิดอุบัติเหตุทั้งผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถตู้ให้ความร่วมมือกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีบริเวณท่ารถและภายในรถมีประกาศข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็ต้องใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าไปกลับที่นี่ก็เลยต้องโดยสารรถตู้เป็นประจำอะค่ะมากอะรู้สึกว่าชีวิตเราคือตอนแรกที่ขึ้นตอนยังไม่เกิดเหตุอะค่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเรื่องใกล้ตัวค่ะแต่พอเกิดแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆแล้วก็มันอยู่กับเราทุกวันแล้วเราต้องเดินทางโดยสารอย่างนี้ทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะก็เขาจะมีเข็มขัดอะค่ะคือแต่ก่อนเข็มขัดเขาจะไว้ข้างหลังอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไว้ข้างหน้าแล้วเราก็ต้องคาดมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองตอนแรกๆที่เกิดจะไม่กล้านั่งใกล้ประตูเลยแต่ว่ามันก็ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะพี่สำหรับรถตู้โดยสารรุ่นเก่าที่นำมาดัดแปลงเก้าอี้ให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจึงไม่มีเข็มขัดนิรภัยและสัญญาณเตือนอัตราความเร็วนั้นทีมงานเปิดกล้องได้รับข้อมูลว่ากำลังเร่งติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานภายในเดือนมกราคมนี้นางสาวจันจิราสิมกระโทกนักศึกษาปี4คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เสียชีวิตคนที่9ของอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถตู้โดยสารบนโทเวย์เมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วสัปดาห์หน้าติดตามกรณีพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างชาวบ้านกับกรมธนารักษ์ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยที่เกิดขึ้นหลังจากกรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนที่ดินขนาด 750,000 ตารางเมตรที่เป็นที่ราชพัสดุนะครับซึ่งทำให้ชาวบ้านลุกขึ้นสู้โดยรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมในการถือครองที่ดินของตัวเองสัปดาห์นี้ผมและทีมงานเปิดปมขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา 3:10 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ